สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับน่าจะทราบดีว่าก่อนหน้าเนี่ยผมทำคลิปมาตลอด3ปีครับคือการใช้กล้องจากiPhone 6ในการถ่ายวิดีโอครับแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนมาใช้กล้อง Canon M50 เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อกล้อง Canon M50 ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับสิ่งที่ผมไม่ชอบในกล้อง M50 ตัวนี้ครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.ตัวนี้เนี่ยได้มาจากโปรของ Shopee นะครับช่วง 12-12 ครับก็ถูกกว่าปกติครับซึ่งตอนนี้ครับทั้ง Shopee และ Lazada ก็ยังมีจัดโปรอยู่นะครับราคาก็ถูกอยู่เหมือนเดิมเช่นกันนะอาจจะแพงกว่าตอน 12-12 แค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองครับใครอยากได้ก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปได้เลยส่วนวันนี้ครับคลิปของช่องใหญ่ๆเขาก็พูดไปหมดแล้วนะในเรื่องของข้อดีต่างๆระบบปฏิบัติการนะครับของตัว Canon M50 ตัวนี้ครับส่วนผมเนี่ยจะมาพูดของในส่วนที่ผมไม่ชอบครับไม่ชอบเลยนะแล้วรู้สึกว่าแม่ถ้ามันปรับได้สักหน่อยนึงมันจะดีมากอย่างแรกครับก็คือชื่อครับ ชื่อ EOS M50 เนี่ยมันไม่เข้าปากครับมันเรียกยากอันนี้พูดเล่นนะครับไม่เคยใช้กล้อง Canon ครับก็เลยแบบเรียกไม่ถนัดปากนิดนึงนะครับไปคลิปแรกไปก็คือขอโทษด้วยครับพูดผิดฮะอ่ะมาเรื่องจริงๆแล้วนะครับส่วนแรกที่ผมไม่ชอบเลยนะก็คือตอนด้านล่างนะครับของกล้องตัวนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราไปติดกับขาตั้งกล้องหรือพวกไตรพอดเนี่ยคนที่เป็นตัวquick release นะครับหรือเป็นขาปลดเร็วเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าเราก็อยากจะปลดเข้าปลดออกเร็วๆนะคือถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะมาถอดแบตหรือว่าถอดตัวการ์ดเนี่ยมันถอดไม่ได้ครับเห็นไหมฮะมันติดครับติดนิดเดียวเลยฮะผมรู้สึกว่าแบบขยับมาด้านขวานิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าการถอดกล้องออกมาแล้วจะต้องเอาการ์ดออกเอาแบตออกเนี่ยมันค่อนข้างยากครับนะก็ต้องถอดออกมาแบบนี้ถึงจะเอาแบตเอาการ์ดเปลี่ยนได้ครับไม่สามารถติดตัวแป้นนี้คาไว้แล้วก็ถอดเข้าออกได้นะจริงๆย้ายมาไว้ด้านข้างตรงนี้หรือขยับรูมาตรงนี้นิดนึงครับหรือทำตัวเยื้องรูซะหน่อยนึงมันก็จะโอเคละข้อที่2นะครับที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของตัวตำแหน่งไม้เสียบไม้กับฝาปิดครับจริงๆผมก็เข้าใจนะว่ากล้องราคาเนี้ยเขาก็พยายามทำฟังก์ชันมาให้เหมาะกับการใช้งานของเราที่สุดซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยครับเวลาเราจะเปิดปิดฝาเนี่ยนะมันก็อย่างที่บอกข้อดีมันคือฝามันอยู่ด้านข้างนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะแต่ปัญหาของมันคือถ้าเราเสียบไมค์ไปด้วยเปิดฝาถ่ายเซลฟี่นะครับหรือถ่ายวิดีโอตัวเองไปด้วยเนี่ยตัวแจ็คไมค์มันไปบังหน้าจอกล้องครับคือมันเห็นกล้องตัวเองแบบไม่เต็มเฟรมแหว่งๆอยู่หน่อยนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบนะแล้วก็เวลาที่พอเปิดฝามาแล้วเนี่ยแล้วเราเสียบช่องต่อไมค์เนี่ยมันหมุนมันจริงๆมันหมุนกลับไม่ได้ครับเนี่ยมันหมุนกลับไม่ได้มันก็จะติดนะมันก็ต้องหักงี้แล้วก็บิดมาแล้วก็หมุนเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะมันเหมือนแบบแหนนิดอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะครับหรือแม้กระทั่งเราถอนนี้ออกก็ตามครับแต่ฝาไมค์เราเปิดทิ้งไว้เนี่ยนะครับมันก็จะบิดปิดกลับไปไม่ได้ครับติดฝาไมค์ตัวเองอย่างงี้นะอ่ะก็นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการเพื่อทำให้กล้องมันเล็กลงนะแต่ว่ามันก็เป็นความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับก็คือกล้องตัว OIS M50 เนี่ยเวลาเราจะถ่ายวิดีโอเราต้องเข้าโหมดวิดีโอใช่ไหมซึ่งพอเรากดโหมดวิดีโอเนี่ยเราไม่สามารถจะถ่ายแบบแคปเจอร์ภาพหน้าจอเป็นภาพได้อ่ะมันจะกดไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้นะมันจะต้องมาหมุนไอตัววงล้อข้างบนก่อนนะให้เป็นโหมดอื่นเช่นแบบโหมด P อะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมมันถึงจะกดถ่ายรูปโฟกัสได้นะครับแล้วพอเราอยู่ในโหมด P เนี่ยแต่เรากลับถ่ายวิดีโอได้นะฮะแต่พอถ่ายวิดีโอในโหมดอื่นนะครับเราก็ไม่สามารถตั้งค่าไมโครโฟนได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะตั้งค่าไมโครโฟนเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับมานะครับในโหมดวิดีโอนะครับนี่เห็นไหมมันถึงจะมีตัวมิเตอร์ไมโครโฟนขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ไอปัญหาเรื่องมิเตอร์ไมโครโฟนนี่อีกคือเวลาใช้มิเตอร์ไมโครโฟนเนี่ยเราไม่สามารถดูหน้าจอสกรีนแบบนี้ได้ตลกไหมนะครับมันมีมิเตอร์ขึ้นมาหน้านี้ก็ไม่ได้นะเราจะต้องมากดครับเนี่ยมิเตอร์ถึงจะขึ้นนะครับแล้วพอเราจะถ่ายนะพอเราถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บมิเตอร์หายครับมองไม่เห็นเสียงตัวเองอีกนะครับนิดนึงเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นว่าขณะที่เราอัดวิดีโอเนี่ยเสียงเราเข้ามาในมิเตอร์อย่างเงี้ยโอเคไหมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย
ทำไม่ได้นะครับจะต้องดูแยกนะเวลาเพราะนั้นเวลาผมเซตค่าไมค์เนี่ยผมก็ต้องแยกเซตแบบนี้แล้วก็สำหรับไมค์ตัวนี้นะครับมีส่วนหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือถ้าเราไม่ปรับไมค์แมนนวลนะครับเป็นระบบออโต้ของเขาเนี่ยเวลาใส่ไมค์ลาวาเลียเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงมันค่อนข้างวูบวาบครับเขาน่าจะจับเสียงจากระยะโฟกัสครับซึ่งถ้าเห็นเนี่ยในวิดีโอแรกๆของผมที่ใช้กล้อง M50 เนี่ยผมใช้ระบบไมค์ออโต้นะครับทำให้เสียงมันวูบวาบครับเวลามีเสียงดังเนี่ยเขาก็จะทำการตัดเสียงแล้วมันวุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ชอบครับก็สุดท้ายก็ต้องมาปรับเป็นไมค์แมนนวลนะครับก็ใช้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องของการวัดแสงระบบอื่นๆนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อผมบอกเลยว่าดีมากนะเพอร์เฟกต์มากใช้งานดีมากนะครับการออกแบบปุ่มต่างๆผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับใช้งานได้ดีครับอ้อยังมีอีกเรื่องนึงครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับที่ผมไม่ชอบในโหมดถ่ายวิดีโอนะครับปกติเนี่ยกล้องตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องที่โฟกัสได้เร็วมากๆเลยตัวจับโฟกัสวัตถุเนี่ยมันยังไม่แม่นยำนะครับเพราะจริงปกติเวลาเราล็อกแล้วเนี่ยมันจะควรจะโฟกัสตามวัตถุของเราไปในทุกระยะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาผมรีวิวเนี่ยมันไม่ตามไปทุกระยะครับก็นิดๆหน่อยๆครับกับปัญหาเรื่องของโฟกัสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีแหละอะถ้าเทียบกับคนที่เปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอมาใช้กล้องเนี่ยผมถือว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่จะทำคลิปวิดีโอทำวีล็อกมากๆนะครับแค่นี้แหละครับมาบอกในส่วนที่ผมรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็ไม่ชอบกับกล้อง M50 ตัวนี้ส่วนใครที่มีปัญหาว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับก็อย่าไปซื้อครับนะรีวิวบอกไว้ให้แล้วครับส่วนคนที่ชอบครับก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปซื้อเองได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ